จะดีเหรอคือจริงๆแล้วเราอาจจะเชยก็ได้นะฮะแต่ว่าเราอะอร่อยนะแล้วก็ต้องภูมิใจในตัวเองอย่าไปทุบแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเลยจริงจ้ะถ้าเรารู้จักคุณค่าของตัวเองนะใครว่าอะไรเราก็อย่าไปเดือดอย่าไปร้อนสาธุแต่อันที่จริงเนี่ยที่เจ้าหญิงน้ำดอกไม้แล้วก็คุณหนูลูกชูพูดมาเนี่ยก็มีส่วนถูกต้องแต่นับวันเนี่ยพวกขนมฝรั่งเนี่ยมันเผิมเกริมขึ้นเรื่อยๆชอบมาหาเรื่องพวกเราบ่อยๆเห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้ต้องไปเคลียร์ให้เข้าใจเหมือนกันนะดีค่ะเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะขนมไทยหรือว่าขนมฝรั่งก็เป็นขนมหวานเหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะม้วนฟังมาตั้งแต่ต้นละหมดเรียนตึ๊บไปหมดละเอาดีกว่าค่ะจะอยู่ค่ะจะเข้าไปนอนด้วยค่ะเดี๋ยวม้วนไปเป็นเพื่อนค่ะยินดีดอกไปด้วยนะคะดีจ้าขอบใจมากนะจ๊ะทองม้วนหยิบหยอดหยอดอย่าไปโกรธอย่าไปเดือดอย่าไปร้อนเฮ้ยมันใส่
้องเพลงกันมาก่อนเลยนุ่นทั้งหมดหน้าเดินไปโมซาร์ทไปไปไปร้องเพลงให้หลังมาด้วยนะร้องเพลงดีท่านดีเด็กๆไปกันหมดแล้วนี่ถึงก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างนี่สังเกตกันไหมว่าช่วงนี้เจ้าเด็กกะทิเนี่ยแสบขึ้นทุกวันชอบออกรับแทนพวกขนมไทยบ่อยๆทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ไว้หน้าพวกเราเลยนะครับใช่ค่ะพูดไปได้ไงใช่ไหมคะว่าพวกขนมไทยมันไม่เฉยไม่เฉยตรงไหนใช่ไหมคุณน้องหอไม่เฉยไม่เฉยค่ะคุณพี่ลุยมันเลยเนี่ยไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งสองคนเดี๋ยวถอยหลังกลับไปเลยใจเย็นๆที่เดิมทำไมล่ะทำไมเราต้องไปดูถูกความภาคภูมิใจของพวกเขาไปทำลายความภาคภูมิใจของพวกเขาด้วยฮะถ้าพวกเราเนี่ยนะรู้จักชื่นชมคนอื่นเหมือนอย่างที่ชื่นชมตัวเองเนี่ยก็คงจะดีนะคะที่ลูกชายโดนัทกับพี่แพนเค้กพูดมาเนี่ยก็มีส่วนถูกนะครับแต่ว่าท่านครับตอนนี้เนี่ยพวกขนมไทยมันก็ยิ่งเหิมเกริมมันชอบมานินทาว่าร้ายพวกเราบ่อยๆนะครับใช่ค่ะเห็นทีเนี่ยจะปล่อยมันไม่ได้แล้วนะคะต้องไปเคลียร์ให้เข้าใจว่าเหมือนกันนะคุณน้องหาดีค่ะคุณพี่จะได้ไม่ลำคาญโอ้ไม่ลำคาญใจแม่เฮ้ยเบาหน่อยน้องหาเราขอพูดในครั้งสุดท้ายนะทั้งสองคนจะขนมไทยหรือว่าขนมฝรั่งพวกเราก็เป็นขนมเหมือนกันทำไมต้องทะเลาะกันด้วยล่ะเจ้าชายคะจะขึ้นไปวางแผนงานข้างบนก่อนเลยไหมคะเดี๋ยวแพนเนี่ยจะขึ้นไปเป็นเพื่อนค่ะก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับเจ้าชายคืนนี้เนี่ยพวกเราจะไม่ต้องนอนดึกมากอยากอยู่ที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขอบคุณทั้งสองคนมากดีเหมือนกันนะเราไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์กันดีกว่าดีกว่าไปยืนเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหรือว่าเด้งหน้าเด้งหลังตลอดไปยังพันด้วยความยินดีครับเจ้าชายฉันค่ะถ้ามีเวลาฝึกคนนี้คงต้องไปคนนี้ลูกสาวได้คนที่ดีนะฮะไม่เคยเข้าข้างพ่อแต่เมื่อเรียนว่าแผนการส่งลูกสาวไปเป็นคู่มั่นคู่หมายส่งลูกชายไปเป็นคนสนิทเนี่ยเหลวแป๋วมาเป็นท่าซาลาเปาพูดมาบอกข้างหลังแล้วว่าอย่าเรียกโอว่าซาลาเปาแล้วใช้คุณเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าเซร่าออกเสียงตามสิเซร่าตัวได้องค์สองชาติมาเป็นขนมฝรั่งเรียบร้อยแล้วซาร่าแล้วสองก้อนนี้ตัวอะไรพวกเราเป็นขนมน้องใหม่ที่คุณแดนทำค่ะสวยไม่สู้หลบไปทั้งคู่แหละตัวมีเรื่องจากฝั่งนุ้งอ่ะจะมาเล่าให้พวกนุ้งฟังกันสนใจอยากจะฟังไหมว้าปวดแขนร้อนแดดปวดแขนปวดแขนที่ไม่จัดสารนะฮะมีอะไรก็ว่ามาเลยซาลาเปาต้องรู้ใจมัวแต่ลีลาอยู่นั่นอาจารย์เย็นใจเย็นพักต้องใจเย็นๆนะมีข่าวอะไรก็ว่ามาเลยเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าฝ่ายนู้นเขาอะนะทั้งด่าทั้งว่าทั้งสาบทั้งแช่ให้ทุกแย่งพื้นที่ตู้ขนมเป็นของตัวเองนั่นยังไม่พอนะคะมันยังบอกอีกว่าคุกกี้อะไรเนี่ยก็ดูไม่อร่อยแฮมเบอร์รี่ที่มีนี่ก็แหลกเน่าแบบสุดใช่ค่ะงั้นต้องพูดอะไรไปทางเลยนั่นจริง
ทีอยู่ค่ะใช่สิยายนี่ยายรู้ไหมขนาดรายการเรื่องเล่าตะกี้นี้ของคุณสารพิษอ่ะโอ้พูดเรื่องพ่อเลยนะยายว่าอีพวกเสื้อม่วงอ่ะมันอ่ะบอกว่าไม่ยอมทำตามพวกมันอ่ะอยู่ร่วมกันไม่ได้โอ้นี่ยายอย่าปังความข้างเดียวไอ้พวกเสื้อส้มนี่ตัวดีเลยมันบอกว่าถ้าเราไม่อพยพหนีไปนะยายมันน่ะจะปิดสี่แยกเผามันเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยเราอยู่ของเราอย่างมีความสุขไม่ใช่หรอมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเนี่ยก็นี่ยายแล้วหลานจอมพลสองคนมันหายไปไหนแล้วจ๊ะขึ้นไปนอนแล้วน่ะพวกแต่ว่ากว่าจะนอนได้นะมันก็ทะเลาะกันอีกตามเคยเด็กก็งี้เลยยายแล้วนี่ยายทำยังไงถึงหมดฤทธิ์ได้อ่ะอย่าบอกนะว่ายายแอบวางยานอนหลับหลานเนาะเฮ้ยไร้สาระเหมือนก็คงเล่านิทานหลอกเด็กตามเคยอ่ะเออใช่นะสินี่ถ้าเกิดฉันเล่านิทานแล้วไอ้พวกคุณยายเนี่ยมันเลิกเลาะกันได้ผมคงจะดีแต่ตอนนี้บ้านอื่นเขาอพยพหนีกันไปหมดแล้วนะยายนะเหลือบ้านเราอยู่สามหลังเนี่ยยังไม่อพยพใช่จ้ะยายตอนนี้ร้านรวงต่างๆก็ต้องปิดหมดค้าขายอะไรก็ไม่ได้เลยที่จะอดตายกันหมดอยู่แล้วนะจ๊ะเสื้อส้มเสื้อส้มเสื้อส้มไอ้เสื้อผ้าผิดเสื้อส้มผิด